ในขณะที่คนอื่นกำลังนอนหลับบนเตียงที่อุ่นสบายนั้นวันนี้ผมกับน้องแบงค์กำลังเดินทางไปเมืองเลเวนเวิร์ธแล้วขึ้นไปบนยอดเขาไอซิเคิลริดจ์ตั้งแต่เช้าตรู่สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางก็คือโซ่ติดยางรถยนต์ในกรณีที่หิมะตกหนักยางสไปค์ติดรองเท้าเดินป่าไฮกิ้งโพลรวมถึงอาหารและน้ำเผื่อยามฉุกเฉินถ้าหากเริ่มต้นจากตัวเมืองซีแอตเทิลวอชิงตันเราจะใช้เส้นไฮเวย์ไอ5มุ่งขึ้นทิศเหนือและเข้าสู่ไฮเวย์2ที่เมืองเอเวอเรสต์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการขับรถไปจนถึงเมืองเลเวนเวิร์ธระหว่างเส้นทางมีจุดให้ชมวิวหลายจุดซึ่งเส้นทางนี้เรียกว่า North Cascades Scenic Loop Byway ผมก็เลยหยุดถ่ายรูปสกายโคมิชริเวอร์สักหน่อยระหว่างทางตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะในปากทางขึ้นไปจุดชมวิวของเมืองเลเวนเวิร์ธอากาศเย็นมากวันนี้เราก็เลยมีที่ปิดปากแบบคลุมหัวหมวกถุงมือแล้วก็นี่ไม้ถ้าถามว่าทำไมผมต้องพาน้องแบงค์มาเดินที่นี่ผมแค่ต้องการบอกน้องของผมว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราดูตามเน็ตหรือดูในคลิปวิดีโอจากแหล่งต่างๆธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดมากับเราอยู่กับเราและสิ้นสุดลงที่เราหากเราท้อแท้หรือคิดสิ้นหวังจากสิ่งต่างๆรอบตัวธรรมชาตินี่แหละจะเยียวยาเราดังนั้นวันนี้ผมจึงมีผู้ช่วยและเพื่อนร่วมเดินทางเพิ่มอีกคนอุปสรรคครั้งนี้คงหนีไม่พ้นความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวของเมืองเลเวนเวิร์ธรัฐวอชิงตันความหนาวเย็นนี้ทำให้เส้นทางที่เราเดินค่อนข้างลื่นเนื่องจากบนทางเดินที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งดังนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีวันนี้ก็คือสไปซ์หรือตุ่มครอบรองเท้ากับไมค์ไฮกิ้งโพลความเป็นมาของเมืองเลเวนเวิร์ธนั้นเดิมทีเมืองนี้เป็นเมืองที่ค้าไม้หนังสัตว์และเป็นต้นน้ำของปลาแซลมอนโดยมีการขนส่งหลักก็คือรถไฟที่วิ่งมาจากฝั่งทะเลซีแอตเทิลแต่ทว่าช่วงปี1960ทางรถไฟได้เปลี่ยนเส้นทางทำให้เมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างเจ้าเมืองจึงมีความคิดที่จะทำให้เมืองนี้ฟื้นฟูอีกครั้งโดยดูจากหลักภูมิประเทศเมืองนี้จึงเหมาะที่จะเป็นเมืองเยอรมันมากที่สุดทั้งสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรรอบๆหลังจากนั้นเมืองนี้จึงได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมากมายทั่วโลกที่หากถ้ามาเที่ยวรัฐนี้แล้วล่ะก็จะต้องมาวิสิตที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียวข้อคิดที่ได้จากเมืองนี้ของผมก็คือทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสและบางทีโอกาสนั้นอาจมีค่ามากกว่าที่เราคิดหากเราไม่ยอมแพ้และคิดหาทางออกเสมอบางทีทางออกนั้นจะนำพาเราไปเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดและยิ่งใหญ่Icicle Ridge ตอนช่วงธันวาอุณหภูมิติดลบ4องศาเซลเซียสหากถามว่าความหนาวเย็นขนาดนี้ทำไมผมถึงต้องมาลำบากเดินป่าแทนที่นอนดูรูปในห้องที่อุ่นสบายผมตอบคำถามนี้ง่ายๆอย่างชัดเจนเลยครับว่ามาสัมผัสเองทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมันครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเราที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะใช้การที่มองดูรูปเฉยๆนั้นมันลิมิตอยู่แค่สัมผัสเดียวที่เหลือเป็นเพียงแค่จินตนาการแต่การที่เราได้ออกเดินทางไปณจุดๆนั้นด้วยตัวเองเซนส์ทั้งหมดของเราได้ใช้ความเหนื่อยล้าทางจิตใจจากสังคมเมืองผู้คนที่วุ่นวายห้องสี่เหลี่ยมที่เหมือนกรงขังและสิ่งจอมปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเหมือนจะให้เราสุขสบายแต่แท้จริงแล้วลึกๆภายในจิตใจของเรานั้นเราแสวงหาความเรียบง่ายจากธรรมชาติให้มาบำบัดและฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเราให้สงบและแข็งแรงคนเดินผ่านทางเขาบอกว่ามาได้ 60% นะมันชันมากเหนื่อยมาก
และสำหรับหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่กำลังเจอวิกฤตบางอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้ตัวอย่างเช่นวิกฤตโรคระบาดส่งผลกระทบต่อธุรกิจและงานมากมายวิกฤตทางธรรมชาติหรือแม้กระทั่งวิกฤตที่เกิดจากอุบัติเหตุขอให้ทุกคนมีสติรับมือกับมันอย่างไม่ประมาทคิดหาทางออกเปิดใจและใช้ปัญญาแก้ไขผลลัพธ์ที่อดทนรออาจดีขึ้นกว่าที่เราจินตนาการ